สวัสดีครับผมแป้งซินโดมครับเย้ yeah! วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการเล่นเบสเพลงโทนนะครับของพี่บอดี้สแลมนะครับเดี๋ยวตามไปดูกันเลยเย้ครับผมสำหรับเพลงโทนนะครับของบอดี้สแลมนะครับเพลงนี้อยู่ในคีย์ A minor นะครับผมจะมาแนะนำในท่อนอินโทรแล้วก็ท่อนร้องนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูครับท่อนอินโทรนะเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูเล่นประมาณนี้ครับตอนแรกเริ่มที่สาย3ช่องที่12โน้ต A นะครับแล้วก็สาย2ช่องที่14แล้วก็สาย1ช่องที่12สไลด์ที่14แล้วเคลียร์ออกครับเป็นพูลออฟนะครับแล้วก็กลับมาที่สาย2ช่องที่14ครับจะเป็น2รอบนะครับต่อมาคอร์ด F นะครับที่ช่องช่อง8สายที่3ครับแล้วก็มาสาย2ช่องที่10แล้วก็สาย1ช่องที่10แล้วก็9นะครับพูลออฟแล้วก็กลับมาที่สาย2ช่องที่10จะเป็นนี้นะครับแล้วก็มาคอร์ด E นะครับสาย3ช่องที่7แล้วก็เล่นเหมือนเมื่อกี้เลยครับเดี๋ยวดูใหม่นะครับตั้งแต่คอร์ด A นะครับคราวนี้เดี๋ยวผมร้องเล่นช้าๆให้ดูครับพอเริ่มเข้าท่อนร้องนะครับคอร์ดแรกเนี่ยที่เป็น A เนี่ยมันจะเปลี่ยนใหม่ครับมันจะเล่นเป็นออกเต็ปต่ำก็คือเล่นที่สายฮะจะเล่นประมาณนี้นะครับนะครับเฉพาะท่อนร้องนะครับท่อนร้องจะเป็น A ต่ำเนี่ยก็คือสาย4ช่องที่5แล้วก็มาสาย3ช่องที่7แล้วก็มาสาย2ช่องที่7สไลด์ไป9แล้วก็พูลออฟครับพูลออฟแฮมเมอร์ออนพูลออฟช่องที่7 9ครับแล้วก็กลับมาสาย3ช่องที่7ครับจะประมาณนี้นะครับแล้วก็คอร์ด F กับคอร์ด E เล่นเหมือนเดิมครับเดี๋ยวผมลองเล่นช้าๆให้ดูนะครับอันนี้แล้วครับเรามาฝึกกันดูครับอันนั้นนะครับผมหวังว่าน่าจะเป็นแนวทางสำหรับเพื่อนๆที่กำลังสนใจอยากหัดเล่นเพลงนี้อยู่แล้วกันนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเย้